วันนี้ค่ะเราจะพาไปส่องสถานะหัวใจของน้องเจ้านายจินเจลูกชายคนโตของหนุ่มเจเจตรินค่ะที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะอินเลิฟนะคะผู้ชมขาเหมือนหัวใจจะไม่ว่างซะแล้วค่ะเพราะว่ามีกลิ่นความรักเนี่ยคลุ้งกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่ากลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลนะคะสำหรับน้องเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรค่ะ3เจ้าลูกชายนะคะสุดหล่อเลยของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่คนดังนั่นก็คือคุณเจเจตรินแล้วก็คุณปิ่นเกียรติมณีค่ะที่ล่าสุดดูเหมือนว่าหัวใจของลูกชายคนโตอย่างน้องเจ้านายจินเจกเนี่ยจะไม่ว่างซะแล้วนะคะเพราะว่าน้องเจ้านายเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ภาพของสาวคนหนึ่งผ่านทางสตอรี่ Instagram ค่ะซึ่งสาวคนดังกล่าวเนี่ยเขาก็โพสต์เหมือนกันนะคะมีการโพสต์ภาพของเจ้านายผ่านทาง Instagram ด้วยเช่นกันไม่เพียงเท่านี้ค่ะเจ้านายเนี่ยมีการเข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพของสาวคนดังกล่าวด้วยนะคะบอกว่า Love you พร้อมกับอีโมติคอนหัวใจอีก1ดวงค่ะทางด้านของน้องชายอย่างน้องเจ้าขุนนะคะก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์แซวต่อด้วยนะคะบอกว่าโอ้ลาลานั่นหมายความว่ายังไงหรือเปล่าหรือว่ามันจะชัดเจนแล้วไหมงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยจับจ้องเลยนะคะว่าสาวคนดังกล่าวคือใครกันแน่ยังไงก็ต้องรอเจ้านายออกมาชี้แจงหรือไม่ก็อาจจะติดตามผ่านทางสตอรี่กันต่อไปนะคะว่าสถานะความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนค่ะ